ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้เราก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะกับภาษาเยอรมันกับเจ๊กกี้เนาะวันนี้นะคะเดี๋ยวจะพาทุกคนเนี่ยมาฝึกคำศัพท์นั่นเองเนาะคำศัพท์ในวันนี้นะคะมีคำศัพท์ตัวไหนบ้างแล้วก็เราเรียนมาเราฟังมาเยอะแยะมากมายนะคะแต่ไม่เคยรู้ว่าตัวเองจะจำได้หรือเปล่าอันเนี้ยจะสำหรับใครที่แบบจำยากๆนะคะวันนี้เราจะมาเล่นเกมกันนั่นเองเนาะเพื่อความ จำแล้วก็ทําให้จำำําคําศัพท์ได้แล้วก็เอาไปใช้ได้ในชีวิตประจาวันหรือไปสอบนั่นเองนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยค่ะแอ so, เรามาดูคําถามตัวแรกกันเลยนะคะอ่านว่า at was นะคะ at was เนี่ยแปลว่าอะไรนะคะข้อ1คือแน่นอนข้อ2อ,อะไรสักอย่างข้อ3มมาอีกครั้งลองทายดูสิคะ ว่าตอบข้อไหนดีเราจะตอบข้อไหนดี at was เจ้เฉลยนะคะอ่ะถูกไหมถูกไหมเฉลยนะนั่นก็คืออ่าปกาใหญ่ไปหน่อยนะคะข้อ b นั่นเองนะคะก็คือ อะไรสักอย่างนะคะ a d v a c e เนี่ยเราสามารถที่จะพูดขึ้นลอยๆได้นะคะไม่จำเป็นจะต้องเป็นประโยคเราก็พูดได้นะคะเพราะว่ามันเป็นตัวของตัวเองนะคะนั่นก็คือตัวที่เหมือนกับพวกอะไรดีละ่ะที่มันผัดไม่ได้นะคะหรือว่ามันเหมือนกับพวกออ nine อย่างเงี้ยนะคะหรือว่าหรือว่าตัวที่มีชื่อว่า advance นั่นเองเนาะโอเคปเดี๋ยวเราไปต่อกันค่ะ so ตัวต่อไปค่ะ so ซฟิลนะคะการออกเสียงคือเอาลิ้นไปแตะตรงที่เนื้อกับฟันติดกันเลยนะคะตรงนั้นแหละมันคือเสียงตัวเอลนะคะเอลเนาะโซฟิล so กระดกลิ้นขึ้นข้างบนนะคะโอเคอะ่ะเคยได้ยินนักเรียนหลายคนนะคะที่อยู่ในคอร์สเนาะออกเสียงเป็นวิวนะซะูฟิล เก็บฟิลอย่างเงี้ยนะคะตัวนี้นะคะถ้าฟิลเนี่ยก็คือมันเป็นวอลแวนข้างหลังแต่ตัวนี้มันไม่ใช่วอลแวนค่ะมันเป็นรอลิงเพราะฉะนั้นรอลิงในภาษาเยอรมันคือเราจะต้องเอาลินไปแตะตรงที่เหงือกกับฟันนั่นเองนะคะเออนะคะข้อนี้ so few ตัวนี้นะคะแปลว่าเยอะมากนิดหน่อยหรือว่าแค่นี้ข้อไหนดีเอ่ยเยอะมากนิดหน่อยหรือว่าแค่นี้ ตอบดูสิคะอาตกมือให้ตัวเองหนะะ่อยค่ะเจแปลว่ามากฟินก็แปลว่ามากมันก็คือเยอะมากนั่นเองเอาเป็นกลมๆไปเลยนะคะเยอะมากนั่นเองเนาะปุ๊บๆนะคะข้อนี้เป็นข้อที่ถูกต้องนะคะโอเคจำได้ไหมจำได้ไหมที่เราเคยเรียนกันเจตัวต่อไปคะ่ะเปซานะคะเปซา ดีอาดีเบดีกว่าเจแย่มากข้อไหนดีข้อไหนดีเอ่ยไหนดีเอ่ยได้คำตอบหรือยังคะแปลว่าดีกว่านั่นเองนะคะตัวนี้คือดีกว่า นะคะโอเคเจ้า okay. so. ถ้าดีเฉยๆมันก็เป็น good ใช่ไหมคะถ้าเกิดเป็นตัวเนี้ยก็คือ schlecht หรือ nicht gut นั่นเองนะคะเจ้า so. เราไปดูตัวต่อไปกันค่ะข้อต่อไปค่ะอ่านว่า richtig นะคะโอเคตัวนี้อ่านว่า richtig เนอะ richtig คืออะไรคะ ราคาถูกสม่ำเสมอหรือว่าถูกต้องราคาถูกสม่ำเสมอหรือถูกต้องดีฉเฉลยนะคะนั่นก็คือ Rich ิชอ r d e r Falsch นะ c h t i g แปลว่าถูกต้องนะคะเ o so, ตัวต่อไปค่ะ False ไม่แน่นอนผิดหรือว่าถูกต้องไม่แน่นอนผิดหรือว่าถูกต้องดีคะ False ทำปากจูๆออกมานะคะ False ข้อไหนดีเจาะแซกดนะคะงั้นเราไปเลยนั่นก็คือตอบ ผิดนั่นเองนะคะเพราะว่าเมื่อกี้ก็พูดไปแล้วนะคะ False แปลว่าผิด rich dish แ,แ,แปลว่าถูกนั่นเองนะคะตัวต่อไปค่ะ guns guns ตัวนี้นะคะถ้าอยู่ข้างหลังจะออกเสียงเป็นซอเสือทันทีนะคะ guns ไม่มีทั้งหมดหรือว่าสวยลองทายดูสิไม่มีทั้งหมดหรือว่าสวยดี ได้คำตอบแล้วนะข้อ B ค่ะทั้งหมดนะคะคำต่อไปค่ะ noon ตอนนี้เมื่อวานหรือวันนี้ noon ข้อไหนถูกคำว่า อย่ากินหนาวเสียกูดตอนนี้นะคะ noon เนาะมันเหมือนกับคำว่า y e s t นะคะคือคำว่าตอนนี้เนี่ยมันมีหลายคำมากเลยนะคะเจาะตัวต่อไปค่ะ s a นะคำต่อไปค่ะ taglish taglish ข้อ a one B ตอนนี้หรือว่าเซยทุกๆวันแปลว่าอะไรเอ่ย Taglish อ่าตอบข้อไหนเอ่ยข้อเซค่ะนะคะทุกๆวันนะคะแล้วมันจะมีอีกคำหนึ่งก็คือคำว่าเยเดนนะคะทากนั่นเองมันจะมีอีกคำหนึ่งที่ ที่แปลว่าทุกๆวันนะคะนั่นก็คือ j ย d e n tag นั่นเองนะคะโอเคตัวต่อไปค่ะ Vida ตัวนี้ถ้าเราออกเสียงชัดๆนะคะมันคือ Vida นะคะแต่ว่าถ้าเราพูดเนี่ยเราจะได้ยินเป็น Vida นะคะโอเคแปลว่าเจอกลับมาอีกครั้งหรือว่าคิดคะเราเอาในชีวิตประจำวันเราสิเราพูดคำนี้ว่าตอนไหน โอเคเจ้า okay, ข้อนี้คือข้อ b มีใครถูกบ้างเอ่ยเนาะข้อนี้คือข้อ b นะคะโอเคคำต่อไปค่ะคำต่อไปคือคำว่าช้าก็หลังนะคะโอเคได้แค่นี้ช้า <laughs> ก็หลังแปลว่าอะไรเอ่ย a วัน b หลายวัน z ทั้งวัน แปลว่าอะไรดีเลยอ่า so, เสอเฉลยนะคะนั่นก็คือหลายวันนั่นเองนะคะโอเคตัวตัวต่อไปค่ะคำว่า damit damit Dam แปลว่าอะไรย damit damit Dam นั่นเพื่อที่จะแล้วก็ด้วยกัน So, ข้อปถูกนะคะนั่นก็คือแปลว่าเพื่อที่จะนั่นเองคำต่อไปค่ะ d e s Des h a b d e s h a b d e s h a b ดังนั้นเมื่อก่อนเมื่อวาน so, คำตอบคือดังนั้นนะคะโซ so, ตัวต่อไปค่ะ ตัวต่อไปอเดี๋ยวอาจจะมีข้ออื่นติดมาด้วยนะโอเคตัวต่อไปคำว่า v e g a n ค่ะ v e g a n ปราดถนาบาดเจ็บเนื่องจากปลารถนาบาดเจ็บหรือเนื่องจากดี so คำตอบนะคะนั่นก็คือ So l e i c h t e r ข้อไหนดีเอ่ย So, ข้อนี้คือง่ายกว่านะคะคำต่อไปค่ะคำว่า has has n, has n คำนี้นะคะคือข้อไหนเอ่ย has n มีชอบเกลียดอ่าฮะข้อนี้คือข้อสนะคะนั่นก็คือเกลียดนั่นเองไม่ใช่่ h uh, has นะ,ะที่แปลว่ามีนะคะไม่ใช่นะคะคนละตัวกันนะตัวนี้คือ h a s n ก็คือเกลียดนั่นเองนะคะตัวสุดท้ายค่ะคือคำว่า verenveren แปลว่าอะไรเอ่ยคือเคยอยู่อยากอยู่หรือว่าคงอยู่หรือคงจะอยู่เนาะสอ so, ข้อนี้คือข้อ4นะคะโอเค โอเคค่ะวันนี้เราก็ได้รู้กันไปแล้วนะคะว่าคำเหล่านี้แปลว่าอะไรกันบ้างเนาะวันนี้ก็ต้องขอลาไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าคะ่ะวิดีโอนี้ลาไปก่อนชิ